ไปแล้วนะคะกับรถคันสุดท้ายในงานมหกรรมยนต์ปารีส2016ค่ะกว่า30คันเลยที่เราได้นำมาชมกันต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยทำให้เราเห็นอนาคตได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะว่าวงการยานยนต์เนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางไหนสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomiซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กด follow กันด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือจะผ่านทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บนะครับและถ้าดูผ่าน YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เรานิดนึงนะครับแล้วก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ถามว่างานมหกรรมยนต์ปารีส2016ในปีนี้มีค่ายรถใดที่ไม่มาร่วมงานบ้างตอบกันมาแค่คนละ1ค่ายเท่านั้นนะคะก็รับกันไปเลยค่ะของรางวัลจากทางครับผมก็สร้างคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบความชี้ที่อยู่เข้ามาครับที่ www.facebook.com/kanatomi นั่นเองพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการ Kanatomi ทุกคืนวันพุธ 5:00 ถึงเที่ยงคืนทางช่อง Speed Channel ช่อง True Vision HD 691นะครับและทาง True Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74ครับนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้นะครับผ่านทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติและพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ